ดาบจอมพบเกาเลง้งวนะเมืองลุงเหตุการณ์ในคืนนี้สิมสาเนียยเช็ดน้ำตาแห้งแล้วมือของกงซุนต้วนค้ายเป็นเข่าวัวที่ซึ่งถูกมันต่อยเจ็บปวดจะกล้ามเนื้อไปถึงในกระดูกก่อนเช้าวันพรุ่งตามที่เหล่านั้นจะต้องทั้งเขียวทั้งบวมเป็นแน่แต่ในใจนางกลับไม่มีความเดือดดานท้อทแท้เนื่องเพราะนางทราบ คงสุนต้นต้องไม่แพร่งครายเรื่องนี้ออกไปนางไม่ต้องการให้บ้วนเบ๋ตึงจูทราบว่านางออกมาในเวลาวิกาลบัดนี้ผู้ทราบความลับของนางมีเพียงคนเดียวคือผู้ไปรอบฟังบนหลังคาใช่เอี๊บไขหรือไม่นางหวังให้คนผู้นั้นเป็นเอี๊บไข่เนื่องเพราะคนที่มีความลับของตัวเองอยู่แล้วปกติมักมีใกล้แพ่งครายความลับของผู้อื่นนางรู้สึกนางมีความมั่นใจรับมือเอี๊บไขได้ ท่านคือเอเยบใครจริงๆข้าพเจ้าไม่อาจเป็นเอียบใครแต่เอียบใครเป็นคนเช่นไรเป็นบุรุษจนอย่างยิ่งแต่ฉลาดอย่างยิ่งมีฝีมือกับสตรีอยู่เล็กน้อยท่านเคยได้สตรีมาเท่าใดท่านเดาดูพวกนางต่างเป็นสตรีเยี่ยงไรต่างไม่ใช่สตรีดีงามแต่ต่างดีต่อข้าพเจ้าไม่น้อยพวกนางต่างอยู่ในสถานที่ใด สถานที่ใดๆก็มีในชีวิตข้าพเจ้ากลัวนอนคนเดียวเป็นที่สุดมันชืดชาไร้รสชาติดังเดินหมากรุกคนเดียวไม่มีคนควบคุมบังคับท่านข้าพเจ้าเองยังไม่อาจควบคุมตัวเองได้ในบ้านท่านไม่มีผู้อื่นกระทั่งบ้านข้าพเจ้ายังไม่มีอย่างนั้นท่านมาจากสถานที่ใดมาจากสถานที่มาจะไปในสถานที่ไป ครั้งนี้ท่านกล่าวถูกแล้วท่านไม่เคยกล่าวถึงเรื่องอดีตของท่านแก่ผู้อื่นเลยไม่เคยท่านมีความลับมากหลายที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นทราบหรือไรเย็บไขทรงกายขึ้นนั่งข้างนางจับตาดูนางแน่วนิ่งในแสงไฟเลือนรางนางมีสีหน้าซีดขาวและอ่อนล้าแต่ดวงตากลับเบิ่งกลมกว้างเป็นพิเศษเย็บไข่พลันกล่าวข้าพเจ้ามีเพียงความลับเดียว ดวงตาของชุยหลงยิ่งเบิงกว้างกว่าเดิมรีบถามว่าความลับใดข้าพเจ้าเป็นชมดเท่าที่มีอายุยืนยาว9,700ปีบำเพ็ญตะบะจนกลายเป็นมนุษย์มากระโดดลงจากเตียงสวมรองเท้าขาดแล้วขวาเสื้อผ้าดไล่เดินออกจากห้องไปชุยหลงขบริมฝีปากแนบแน่นจับตามองจนเอียบไข่ไปแล้วพันทุบหมอนของนางยังดุดันจุดดังหวังให้หมอนนั้นคือเอียบไข ในลานตึกน้อยเงียบวังเวงที่หอน้อยทางด้านหลังยังมีแสงโคมไฟสว่างอยู่ตอนเซียวเปียกหลีอยู่บนหอสามารถกระทำเรื่องราวใดบ้างบนหอก็มีไพ่กระดูกดำอยู่สำรับหนึ่งหรือมีสตรีที่ลึกลับเยียบไข่มักรู้สึกเซียวเปียกหลีเป็นบุคคลลึกลับที่น่าสนใจยิ่งขณะเวลานั้นเองบนหน้าต่างหอพันมีเงาคนปรากฏสคนทั้งปวงพึ่งลุกขึ้น เงาจึงถูกแสงโคมไฟาสาดส่องมาทาบบนหน้าต่างจากนั้นหายไปอย่างรวดเร็วบนหอชไหนมีสามคนอีกสองคนเป็นผู้ใดดวงตาเอียบไข่เป็นประกายแวววาวนับว่าไม่มีปัญญาข่มกลัน้นความกระตือรือร้อนสนใจของตนได้ลานตึกน้อยห่างกับหอน้อยไม่ไกลนักเอียบไข่รีบสวมเสื้อให้กระชับผิวร่างปราดไปทันทีรอบข้างของหอน้อยต่างมีระเบียงสร้างจนเป็นลักษณะคล้ายเก่งน้อย เย็บไข่สกิดปลายเท้าไปบนลุกกรงระเบียงร่างได้ห้อยลงจากชายคาหน้าต่างบ้านบนสุดเปิดแง้มอยู่ช่องหนึ่งมองจากที่นี้เข้าไปพอดีเห็นโต๊ะกลมกลางหอหน้อยบนโต๊ะมีสุราอาหารมีสองคนกำลังนั่งดื่มสุราผู้หันหน้าตรงประตูคือเซียวเปียกลียังมีอีกคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามมีค่าสวยงามจนแทบจะสำรวยมือที่ถือตะเกียบของมันยังสวมแหวลักษณะพิกลอยู่อีกสามวง ดูไปคล้ายเป็นดาวสามดวงคนผู้นี้ถึงกับหลังคอมแสงไฟในห้องไม่สว่างเท่าใดแต่สุราอาหารกลับมีสีสันน่ารับประทานยิ่งคนหลังคอมที่สวมอาภรณ์สวยงามกำลังใช้มือที่สวมแหวลักษณะดวงดาวยกขึ้นหยิบจอกสุราจอกสุราใสาเป็นประกายแสดงว่าเจรไนจากแก้วผลึกเซียวเปียกหลีแย้มยิ้มกล่าวสุราเป็นอย่างไรคนหลังคอมตอบธรรมดา จ่จอกสุรากลับไม่เล้วคนหลังค่มผู้นี้ดูไปถึงกับรู้จักเสพสุขยิ่งกว่าเซียวเปียกลีเสียอีกเซียวเปียกลีถอนหายใจกล่าวข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วว่าท่านปรนนิบัติยากดังนั้นจึงได้วานคนไปซื้อสุราอาังุ่นของเปอร์เซียมาจากภาคใต้นึกไม่ถึงเพียงแรกได้คำธรรมดาของท่านเท่านั้นสุราอังุ่นของเปอร์เซียก็มีหลายชนิด ชนิดนี้เป็นสุราธรรมดาที่สุดแล้วท่านฉไหนไม่นำที่ดีเยี่ยมติดตัวมาบ้างความจริงข้าพเจ้าคิดจะนำติดตัวมาแต่เสียดายตอนจะเดินทางเกิดเรื่องราวบางประการต้องมาโดยรีบร้อนเกินไปดูท่าทั้งสองได้นัดหมายกันไว้ก่อนแล้วเย็บใครยิ่งรู้สึกน่าสนใจกว่าเดิมเนื่องเพราะดูออกคนหลังข้อมผู้นี้คือกิมป่วยเทาะเล้งมังกรค่อมทองเต่งคิว้ว มีผู้ใดคาดหมายกิมป่วยเทาะเลงเตงคิ้วจะซ่อนอยู่ในที่นี้ได้และยังนัดหมายกับเซียวเปียกลีอยู่ก่อนแล้วมันฉะไหนต้องนำลงมามากป่านนั้นหรือมันกับเซียวเปียกลษีสมคบกันใช้เล่ประทุษบวนเบตึงเอียบใครหวังให้เซียวเปียกลษีถามเตงคิ้วตอนมันจะเดินทางมาเกิดเรื่องราวใดกันแน่แต่เซียวเปียกลษีกลับเปลี่ยนเรื่องในการมาครั้งนี้ ท่านพบสตรีที่พิเศษน่าสนใจในระหว่างทางหรือไม่มีได้สตรีที่พิเศษน่าสนใจระหว่างนี้ขายยิ่งนานยิ่งน้อยแล้วนั่นเนื่องเพราะอาจเป็นว่าความสนใจต่อสตรีของท่านยิ่งนานยิ่งน้อยฟังว่าที่นี้ของท่านมีสตรีนางหนึ่งที่ยังไม่เลวนักหนเลยเพียงไม่เลวนับว่าเยี่ยมอย่างยิ่งได้ ท่านไฉนไม่เรียกนางมาร่วมดื่มกับพวกเราสองวันนี้ไม่ได้เพราะเหตุใดสองวันนี้ในใจนางมีผู้อื่นครองอยู่ผู้ใดบุรุษที่สามารถสั่นไหวหัวใจสตรีประเภทนี้ได้ย่อมต้องมีฝีมืออยู่บ้างแตงคิ้วผงกศีรษะมันน้อยครั้งนักที่จะเห็นพ้องความคิดของผู้อื่นแต่ครานี้กับมิอาจไม่เห็นพ้องได้เสียวเปียกลีแย้มยิ้มกล่าว แต่คนผู้นี้บางครั้งกลับคล้ายโง่เขายิ่งโง่เขายิ่งใช่มันทอดทิ้งที่นอนทั้งหอมทั้งอบอุ่นไม่นอนกลับมาห้อยร่างตากลมอยู่นอกหน้าต่างเสียได้ความจริงเอียบใครรู้สึกปลอดโปร่งใจเป็นอย่างยิ่งมิว่าเป็นบุรุษประเภทใดเมื่อได้ยินผู้อื่นชมเชยว่ามีฝีมือต่ออิสตรีอยู่บ้างจิตใจย่อมปลอดโปร่งแจ่มใสยอย่างยิ่ง แต่ว่าจะประโยคหลังๆกลักบบรรดาลให้ไม่ปลอดโปร่งแล้วเอี๊ยบไครรู้สึกตนขายดั่งเป็นขโมยที่เพิ่งถูกคนลากออกมาจากใต้เตียงเซียวเปียกลีได้หันหน้ามาที่หน้าต่างซึ่งเอี๊ยบไครซ่อนตัวแย้มยิ้มให้อย่างมีเล็ดในมือที่มีแหวนรูปดาววางจอกสุราลงแล้วท่าของมือประหลาดอย่างยิ่งเอี๊ยบไครหัวร่อแล้วส่งเสียงดังๆเจ้าของบ้านนั่งดื่มสุราที่ภายในแต่ปล่อยให้อคันตุก,กะต้องกินลมอยู่ด้านนอก เจ้าของบ้านเยี่ยงนี้ออกจะมีใครหน้าคบหาผลักหน้าต่างแล้วพลิ้วปราดเข้าไปบนโต๊ะมีตะเกียบถ้วยชามเพียงสองชุดเมื่อครูที่หน้าต่างมีเงาร่างสามคนชัดๆปัดนี้คนที่สามเล่ามันเป็นใครหุนใจเทียนหรือไม่มันฉนไหนพลันเตลดิดหนีไปแล้วห้องตกแต่งไว้สวยงามสุขสบายข้าวของทั้งมวลต่างพอดีไว้ในสถานที่ท่านหยิบง่ายที่สุดเซียวเปียกลีเพียงยื่นมือ ก็หยิบจอกยกมาจากบนแคร่ไมายที่ด้านข้างแย้มยิ้มกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนเกียรคร้านและยังพิการด้วยถึงยามไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ไม่คิดจะเคลื่อนไหวเอียบไข่ถอนใจกล่าวหากคนเกียรคร้านเยี่ยงท่านมีมากกว่านี้ชาวโลกจะต้องมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้แน่นอนที่เอียบไข่กล่าวมิใช่วาจาเยินยอเลยการประดิษฐ์ที่ประณีตและยิ่งใหญ่ ต่างมีขึ้นเพื่อให้มนุษย์เราสามารถอยู่ได้โดยเกียจคร้านกว่านี้สุขสบายกว่านี้เซียวเปียกลีกล่าวอาศัยว่าจาประโยคน,นี้ของท่านก็มีคุณค่าได้รับสุราอางุ่นของเปอร์เซียที่ดีที่สุดจอกหนึ่งเอียบไข่ยแยมยิ้มแล้วแต่เสียดายที่สุรานี้เป็นชนิดธรรมดาที่สุดยกจอกขึ้นชูให้แต่งคิ้วและกล่าวต่อ ครั้งก่อนที่พบเต่งซิงแซอุกอาจเสียกิริยาไปมากต้องเสียใจอย่างยิ่งเต่งคิ้วปั้นหน้าเคร่งเครียดเย็นชากล่าวเสียงกระด้างว่าท่านม่ต้องเสียกิริยาและไม่ต้องเสียใจด้วยแต่กับบุรุษที่เข้าใจสุรานารีลึกซึ้งแตกฉานข้าพเจ้ามักมีความเคารพนับถือเป็นพิเศษไปน้าซีดเขาอัปปลักษ์ของเต่งคิว้วผันแปรเปลี่ยนเป็นจำใสกว่าเดิมไม่น้อยกล่าวชา้า เมื่อครูเซียวเล่าปังกล่าวผิดพลาดไปเรื่องหนึ่งอ้อท่านมีเพียงมีฝีมือต่อสตรีเท่านั้นกับบุรุษก็เป็นเช่นกันนั่นก็ต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นบุรุษแท้จริงหรือไม่ระหว่างนี้บุรุษแท้จริงยิ่งนานยิ่งน้อยแล้วเต็งคิ้วอดมีได้ต้องหัวรอด้วยความภาคภูมิบุรุษที่หน้าตาอับปรลักมักมีความรู้สึก มีบุคลิก,กภาพโอ้อาภาคภูมิยิ่งกว่าบุรุษหนุ่มหน้าตาสวยงามมากมายเชกเช่นกับสตรีอัปปลักษ์มักมีความรู้สึกชานฉลาดกว่าสตรีสวยงามอยู่บางจนบัดนี้เยยบไข่จึงได้ดื่มสุราในจอกลงบรรยากาศในห้องผ่อนคลายจนแจ่มใสกว่าเดิมมากหลายเยยบไข่ทราบวาจาเยือนยอของตนกล่าวเพียงพอแล้วต่อไปสมควรกล่าวกระไรเยบไขสุดกายนั่งชัดช้า ที่นี้ความจริงสมควรเป็นที่นั่งของบุคคลที่สามต้องเยี่ยงไรจึงสามารถทราบผู้นั้นเป็นใครต้องเยี่ยงไรจึงสามารถถามความลับของพวกมันได้นั่นมิเพียงต้องถามด้วยถ่อยคำกลมกลืนเท่านั้นยังต้องถามโดยไม่มีพิรุษให้ฝ่ายตรงข้ามสงสัยด้วยขณะเอี๊ยบใครครุ่นคิดอยู่แต่งคิ้วพลันเอ่อยขึ้นข้าพเจ้าทราบท่านต้องมีวาจาถามมากมายใบหน้ามันแม้ยังมีรอยยิ้ม แต่ในดวงตากลับไม่มีประกายแย้มยิ้มสักน้อยนิดกล่าวต่อด้วยเสียงแช่มฉาท่านจะต้องคิดมาถามข้าพเจ้าฉไหนามาในสถานที่นี้ฉไหนส่งลงจำนวนมากหลายมาฉไหนรู้จักกับเซียวเล่าปังมาปรึกษาเรื่องอันใดกับท่านในที่นี้เยียบไครก็หัวรอในดวงตาไม่มีประกายหัวรอแม้แต่น้อยนิดเช่นกันเยียบไครได้พบเห็นแล้วแต่งคิว้วยังรับมือยากยิ่งกว่าที่คาดคิดไว้มากหลายนัก เต็งคิ้วกล่าวท่านจะไหนไม่ถามมาเย็บไข่แย้มยิ้มตอบหากข้าพเจ้าถามมีประโยชน์ไม่มีดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ถามแต่มีเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าบอกกับท่านได้อ๋อมีบ้างบางคนว่าตลอดตัวของข้าพเจ้ามีอาวุธลับอยู่ทุกส่วนสัตว์ท่านเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินคำเล่าลือในวงพวกนักเลงปกติมักไม่น่าเชื่อถือนัก แต่เรื่องนี้กลับนอกกฎเกณฑ์ตลอดตัวท่านต่างมีอาวุธลับอยู่ถูกแล้วมีอยู่กี่ชนิดกันแน่23ชนิดแต่และชนิดต่างมีพิษมีพิษเพียง13ชนิดเท่านั้นเนื่องเพราะบางคราข้าพเจ้ายังคิดไว้ชีวิตมันเพื่อสอบถามปากคำยังมีคนว่าท่านสามารถปล่อยอาวุธลับพร้อมกันมาถึง7จ็ดแปชนิดเจ็ดชนิดเอียบใครถอนหายใจกล่าวต่อไป เป็นมือที่รวดเร็วอย่างยิ่งจริงๆแต่กลับมีอีกคนหนึ่งที่รวดเร็วกว่าข้าพเจ้าผู้ใดเสี่ยวเล่าปังที่นั่งข้างกายท่านเสี่ยวเปียกหลีนั่งแย้มยิ้มอยู่ตลอดเวลาจนบัดนี้จึงถอนใจเบาๆแล้วกล่าวคนที่ทั้งเกียจคร้านทั้งพิการหากไม่ฝึกอาวุธลับสักหลายชนิดไหนเลยมีชีวิตรอดต่อไปได้เย็บไข่ก็ถอนใจกล่าวมีเหตุผล เต็งคิ้วกล่าวท่านดูออกหรือไม่อาวุธลับของเซียวเล่าปังอยู่ที่ใดในไม้เท้าเหล็กเต็งคิ้วพลันตบโต๊ะฉากหนึ่งกล่าวประเสริฐสายตาที่ประเสริฐนอกจากไม้เท้าเหล็กเล่าที่อื่นก็มียังมีเพียงแปดชนิดเท่านั้นแต่ท่านกลับสามารถปล่อยอาวุธลับเก้าชนิดออกมาในพริบตาเดียวเย็ยบไข่ถอนใจกล่าวในวงพวกนักเลง ผู้มีวิชาอาวุธลับเหนือกว่าท่านทั้งสองน่ากลัวมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นน่ากลัวไม่มีเลยแม้สักผู้เดียวนึกมิถึงขับเจ้าถึงกลับมาอยู่ในระหว่างสุดยอดฝีมืออาวุธลับในแผ่นดินทั้งสองคนนับว่าเป็นเกียรติที่ควรภูมิใจอย่างยิ่งโอกาสเยี่ยงนี้มีไม่มากจริงๆดังนั้นท่านยังคงนั่งให้สงบสงเ่หม่เรียบร้อยเนื่องเพราะท่านเพียงขยับตัวอย่างน้อยมีอาวุธลับ16ชนิดบอยบินเข้าทักถ่ายท่าน ถึงตอนนี้หน้าผันเคร่งเครียดเย็นชาแค่นเสียงต่อไปข้าพเจ้าประกันได้ในโลกต้องไม่มีผู้ใดาสามารถหลบหลีกอาวุธลับทั้ง16ชนิดในระยะที่ใกล้ชิดป่านนี้เอียบใครฝืนยิ้มตอบข้าพเจ้าเชื่อดังนั้นมีว่าพวกเราถามท่านอย่างไรท่านควรจะรีบตอบมาทันทีจึงประเสริฐเอียบไครถอนใจอีกครั้งกล่าวโชคดีที่ข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีความลับที่มีอาจบอกแก่ผู้ใด ท่านควรไม่มีจึงประเสริฐเต็งคิ้วกล่าวถึงตอนนี้หลวงหมวนกระดาษออกจากแขนเสื้อมัคลี่แล้วส่งเสียงท่านแส่เอียยบนามใครใช่แล้วท่านปีขานใช่แล้วท่านมีถิ่นกำเนิดในละแวกนี้ใช่แล้วท่านไปจากที่นี้ตั้งแต่ยังแบบเบาใช่แล้วก่อนอายุ14ท่านอยู่ในอารามนักพรตที่อึงซัวตลอดมาใช่แล้ว ที่ท่านฝึกความจริงเป็นเพลงกระบี่อื้งสัวภายหลังตอนเข้าพเนจรในวงพวกรักเพลงได้รอบฝึกหลักวิชาบูอีกมากมายตอนอายุ16ยังเคยเป็นหลวงจีนอยู่หลายเดือนจุดประสงค์เพียงต้องการขโมยฝึกเพลงหมัดหกโ้ง ok พิชิตพยักษ์ของเสี่ยวลิมยี่ใช่แล้วภายหลังท่านยังไปทุกคลีอยู่ในสำนักคุ้มกันภัยที่เมืองหลวงจนมีหนี้สินการพนันล้นตัวจึงมิอาจไม่ไปจากเมืองหลวงได้ใช่แล้ว ตอนอยู่กังหนำํำเพราะสตรีนามเซียวปักเกียท่านถึงกับฆ่าสามผู้กล้าตระกูลไกล่ดังนั้นจึงหนีกลับไปตรงงวนใช่แล้วในสองปีนี้ท่านท่องเที่ยวแทบทั่วทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำใหญ่ไปถึงที่ใดเป็นก่อกวนหาเรื่องราวแต่ก็ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมาไม่น้อยเยียบไค่ถอนหายใจเลือกใหญ่ฝืนยิ้มกล่าวว่าพวกท่านขายรู้เรื่องราวของข้าพเจ้ายิ่งกว่าตัวข้าพเจ้าเองเสียอีก แล้วยายต้องมาถามอีกดวงตาเต็มคิ้วเป็นประกายแวววาวจับมองแน่วนิ่งพังกล่าวตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงต้องการถามท่านมาที่นี้ด้วยความมุ่งหมายใดหากข้าพเจ้าบอกไปไม้ร่วงสู่โคนกลับมาตายรังในเมื่อที่นี้เป็นถิ่นเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมคิดจะกลับมาเยี่ยมเยือนหากข้าพเจ้าบอกเยี่ยงนั้นพวกท่านเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อเพราะเหตุใด เนื่องเพราะท่านมีสันดานเป็นคนะเรจรตั้งแต่กำเนิดหากข้าพเจ้าบอกนอกจากสถานที่เลวร้ายแห่งนี้แล้วไม่มีที่ใดพอจะไปได้อีกพวกท่านเชื่อหรือไม่เย่างนี้ฟังแล้วยังออกจะคล้ายคำพูดอยู่บางแต่งคิ้วคลี่ม้วนกระดาษอีกรากล่าวต่อไปเงินจำนวนสุดท้ายที่ท่านได้มาเป็นถั่วทองคำถุงหนึ่งที่ชนะการพนันจากชาวกวนตงเท่าใช่หรือไม่ใช่แล้ว ตอนนี้ถั่วทองคำในถุงท่านน่ากลัวเป็นของผู้อื่นแล้วถูกหรือไม่เย็บไขฝืนหัวร่อกล่าวข้าพเจ้ารังเกียจถั่วมีว่าเป็นถั่วใดๆก็ตามกระทั่งถั่วทองคำก็รังเกียจเช่นกันแต่งคิ้วเงยหน้าอีกราจับตามองแนวนิ่งพางกล่าวไม่มีผู้อื่นเชิญท่านมาสถานที่นี้ไม่มีท่านทราบหรือไม่โอกาสจะหาเงินทองในสถานที่นี้มีไม่มากนักข้าพเจ้าดูออก อย่างนั้นท่านเตรียมจะยังชีวิตต่อไปในสภาพใดเย็ยบใครหัวรอแล้วตอบข้าพเจ้ายังไม่เห็นคนที่นี้ต้องอดตายหากแม้นท่านทราบสถานที่อื่นมีโอกาสได้เงินเป็นหมื่นตำลึงท่านไปหรือไม่ไม่ไปเพราะเหตุใดเนื่องเพราะสถานที่นี้ไม่แน่จะมีโอกาสได้เงินทองมากกว่านั้นอ๋อข้าพเจ้าดูออก สถานที่นี้เริ่มมีความต้องการคนเช่นข้าพเจ้าบ้างแล้วท่านเป็นคนประเภทดเใดเย็บไค่ตอบเสียงอ้อยอิ่งคนที่มีวิชาบูไม่เลวและยังสามารถสงวนปากคำมิยอมแพร่งคลายหากมีคนยอมให้เงินทองข้าพเจ้าไปกระทำเรื่องราวแทนมันต้องไม่ผิดหวังเด็ดขาดเต็งคิ้วครุ่นคิดจนเงียบขึมดวงตามีประกายแวววาวขึ้นทีละน้อยลันพร่งว่าหากให้ท่านไปฆ่าคน ปกติต้องว่าจ้างด้วยเงินทองเท่าใดนั่นต้องดูผู้จะฆ่าเป็นใครประเภทแพงที่สุดเล่าสามหมื่นตำลึงประเสริฐมากกับเจ้าชำระก่อนหมื่นตำลึงเมื่อสำเร็จค่อยชำระอีกสองหมื่นตำลึงดวงตาเอี๊ยบไขรก็มีประกายเช่นกันกล่าวช้าๆท่านต้องการฆ่าผู้ใดเป้าอังสอ์อแต่งคิ้วแค่นหัวรอมันยังไม่มีคุณค่าถึงสามหมื่นผู้ใดมีคุณค่าพอ บวนเบะตึงจู๊เสี่ยวเปียกลีนั่งสงบนิ่งในที่นั้นคลายดังนั่งฟังสองคนสนทนาถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับมันสนทนาถึงเรื่องที่ไร้สาระก็ปานดวงตาเต่งคิ้วเป็นประกายแวววาวราวกองไฟจับมองตาเอียบไข่แน่วนิ่งไม่กระพริบมือที่มีแหวนรูปดาวสวมอยู่สามวงยกขึ้นทำท่าอันพิกลอย่างยิ่งอีกราในที่สุดเอี๊บไข่ถอนหายใจยาวๆฝืนยิ้มกล่าวว่า ที่แท้คนที่ท่านต้องการฆ่าคือบวนเบตึงจูที่แท้คือพวกท่านนี่เองแตงคิ้วตาลุกวาวถามเสียงหนักๆท่านนึกไม่ถึงพวกท่านมีความอาฆาตแค้นใดกับมันฉะไหนต้องฆ่ามันให้ได้ฮะท่านควรเข้าใจตอนนี้ผู้มีสิทธิ์ถามคือพวกเราไม่ใช่ท่านข้าพเจ้าเข้าใจท่านคิดจะได้เงินสามหมื่นตำลึงนี้หรือไม่เย็บใครไม่ได้ตอบทันทีและไม่ต้องตอบแล้วด้วย เพราะมือเอียบไขรย,ยื่นออกไปตัวแลกเงินใหม่เอี่ยม20ฉบับแต่และฉบับราคา1,000ตำลึงเอียบไครกล่าวขึ้นนี่เป็น2,000มตำลึงใช่ฮ่าท่านอย่างน้อยมีใจกว้างยิ่งมิใช่ใจกว้างเป็นระมัดระวังระวังท่านเพียงลำพังไม่อาจฆ่าบวนเบตึงจูได้อ๋อดังนั้นท่านยังต้องมีผู้ช่วยหมื่นหนึ่งให้ข้าพเจ้าอีกหมื่นหนึ่งให้ผู้ช่วยข้าพเจ้า ใช่แล้วในสถานที่นี้ผู้ใดจึงมีคุณค่ามากบานนี้ท่านสมควรทราบดวงตาเอี๊ยบไขเป็นประกายอีกครั้งเหนืงเสียงหนัก,นกท่านต้องการให้ข้าพเจ้าไปหาเป้าอังศอะเต็งคิ้วผงกศีรษะรับเอี๊ยบไข่ถามต่อไปท่านไหนทราบข้าพเจ้าสามารถซื้อเป้าอังศอะมาร่วมมือได้มันเป็นมิตรสหายของท่านมันไม่มีมิตรสหายเงินสามหมื่นตำลึง พอเพียงให้คบมิตสหายได้หากมีคนที่เงินซื้อไม่ได้อย่างน้อยท่านควรไปทดลองดูท่านะไหนไม่ไปทดลองเองเต่งคิวแค้นเสียงเย็นชาหากท่านไม่ต้องการได้เงินสามหมื่นตำลึงบอกคืนในตอนนี้ยังทันอยู่เย็บไขรหัวรอบเบาๆลุกขึ้นได้ก็เดินออกไปเสียวเปียกลีแย้มยิ้มกล่าวขึ้นท่านฉไหนไม่ดื่มสักจอกสองจอกก่อนค่อยไปรุ่มร้อนไปใหญ่ เยียบไข่แกว่งตัวแรกเงินในมือแล้วตอบรีบไปใช้เงินหนึ่งหมื่นตำลึงนี้ให้เกลี้ยงกล่วก่อนในเมื่อมีเงินอยู่ในมือท่านแล้วยายต้องรุ่มร้อนเนื่องเพราะหากข้าพเจ้ามีรีบใช้ในตอนนี้โอกาสใช้ในภายหน้าน่ากลัวมีอยู่ไม่มากแล้วเซี่ยวเปียกลีจับตามองเอียบไข่ที่พุ่งออกจากหน้าต่างแล้วถอนใจเบาๆกล่าวนับเป็นคนชานฉลาดเตงคิวรับคำฉลาดจริงๆ ท่านก็เชื่อถือมันไม่เชื่อเลยดังนั้นท่านจึงถกเรื่องแลกเปลี่ยนกับมันใช่นั่นเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนที่พิเศษอย่างยิ่งคนที่ยากไรจนไม่มีเงินทองติดตัวเมื่อใดพลันมีมากถึงห0ึ0งหมื่นตำลึงกระทั่งยามเดินยังตัวเบาเราวกับจะลอยตามลมแต่ฝีเท้าเอียบไข่กับหนักหน่วงกว่าเดิมอาจบางทีเนื่องเพราะอ่อนล้าจนระโหอยเกินไป ความจริงชุยหลงเป็นสตรทีที่สามารถบันดาลให้บุรุษอ่อนล้าระหวยง่ายได้ยิ่งปันี้คมไฟในห้องนางดับแล้วคิดว่านางคงนอนหลับสามารถได้นอนเคียงข้างกายนางอย่างสุขสบายให้ถึงเช้าวันพรุ่งสุดดมกลิ่นหอมจากทรงผมนางรูปไหล้หลังเปลือยเปล่าที่เรียบลื่นของนางความเยาหยวนนี้กระทั่งเอียบไครยังไม่มีปัญญาปฏิเสธได้เอียบไครเดินเบาๆเข้าไปผลักประตูออก ประตูปิดไว้มิได้ลงกรอนแสดงว่านางยังรอตนอยู่แสงดาวสาสตร์ส่องเข้ามาในหน้าต่างเห็นนางใช้ผ้าห่มคลุมศีรษะไว้คลายดังหลับสนิทอย่างยิ่งเย็บไขย่แย้มยิ้มเล็กน้อยเดินไปเลิกมุมผ้าห่มเบาๆทันใดนั้นประกายกระบี่วูบขึ้นกระบี่ที่เข้าคล้องดังอสอรพิษพุ่งออกจากในผ้าหม่มพุ่งเข้าใส่ซวงอกเอย็บไข่ในสถานการณ์เยี่ยงนี้ในระยะใกล้ชิดเยี่ยงนี้ แทบไม่มีผู้ใดสามารถหลบหลีกกระบี่นี้พ้นได้แต่เอี๊บไข่กับคล้ายจิ้งจอกที่ถูกนายพรานตามล่ามานานปีมีความระมัดระวังตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยชะล่าใจแม้แต่น้อยนิดเอวของเอี๊บไข่พันขายหักไปจัดก,กัรร่างท่อนบนถึงกับพับลงด้านหลังกระบี่เฉียดผ่านทรงอกไปยังหุดวิดร่างเอี๊บไข่พุ่งไปด้านหลังแต่เท้าตวัดเตะขึ้นใส่ข้อมือที่กุมกระบี่นั้นคนในผ้าห่มก็ได้กระโดดขึ้น มีตามเข้าซ้ำเติมควงกระบี่จนเป็นประกายเจิดจ้าครอบคลุมหน้าตัวเองไว้โถมไปทางหน้าต่างหลังอย่างว่องไวเยียบไข่ก็ไม่ได้ตามไปฉุดรั้งแต่แย้มยิ้มกล่าวหุนใจเทียนขับเจ้าจำท่านได้แล้วท่านหนีก็ไม่มีประโยชน์คนผู้นั้นกระแทกหน้าต่างเปิดออกแล้วแต่ร่างกลับชะงักงันลงยืนตัวแข็งเป็นเวลาเนิ่นนานจึงได้หันช้าๆมาเป็นหุนใจเทียนจริงๆ เส้นเอ็นที่หลังมือกำกระบี่ของมันเบ่งพองดวงตาเป็นประกายอม,มหิตธดังสัตว์ร้ายเย็บไครกล่าวต่อไปที่แท้คนที่ท่านต้องการมาหาในครานี้ทั้งไม่ใช่เป้าอังศ์และไม่ใช่เซียวเปียกลีที่ท่านมาหาคือชุยหลงหุนใจเทียนแค้นเสียงเย็นชาข้าพเจ้าไม่อาจมา,านางย่อมมาหาได้หยุดหัวร้อแล้วกล่าวต่อไป บุรุษดังท่านมหาสตรีดังนางเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งอยู่แต่มีทราบท่านฉะไหนต้องอำพรางข้าพเจ้าดวงตาหุนใจเทียนเป็นประกายแวววาวพันหัวรอบ้างกล่าวข้าพเจ้ากลัวท่านหึงหวงฮ่าฮ่าที่สมควรหึงหวงคือท่านมิใช่ข้าพเจ้าหุนใจเทียนครุ่นคิดแล้วพันถามตัวนางเล่าว่าจานี้ความจริงควรเป็นข้าพเจ้าถามท่านจึงถูกต้อง ท่านไม่ได้พบนางตอนข like no ้าพเจ้าไปนางยังอยู่ที่นี้สีหน้าหุนใจเทียนแปลเปลี่ยนทันทีโลงขึ้นว่าแต่ตอนข้าพเจ้ามานางไม่อยู่แล้วเรียบใครขมวดคิ้วกล่าวอาจบางทีนางไปหาบุรุษอื่นนางไม่เคยไปหาบุรุษใดเลยบุรุษที่มาหานางมีมากเกินพออยู่แล้วฮ่ฮนี่ท่านก็ไม่เข้าใจแล้วบุรุษที่มาหานางย่อมผิดกับบุรุษที่นางไปหา สีหน้าหุนใจเทียนเครียดลงกว่าเดิมกระชากเสียงท่านคิดว่านางไปหาผู้ใดในเมืองนี้บุรุษที่มีคุณค่าให้นางไปหามีอยู่กี่คนสีหน้าหุนใจเทียนแปลเปลี่ยนอีกครั้งรีบผันกายโถมออกไปครานี้เอียบใครไม่ได้ขัดขวางอีกเนื่องเพราะพบเห็นเรื่องราวที่ต้องการทราบหลายประการเอียบใครพันพบเห็นชุยหลงก็เป็นสตรีที่ลึก,กลับและนางจะต้องซ่อนความลับไว้มากหลายยิ่ง สตรีเช่นดังนางหากจะยึดถืออาชีพนี้มีสถานที่มากมายพอให้นางไปได้ไม่จำเป็นต้องมาหมกอยู่ในชายแดนเปลี่ยวร้างนี้เลยที่นางอยู่ที่นี้จะต้องมีจุดมุ่งหมายพิเศษอย่างยิ่งแต่จุดมุ่งหมายที่หุนใจเทียนมาหานางกับผิดกว่าบุรุษอื่นๆอย่างชัดแจ้งในระหว่างคนทั้งสองจะต้องมีความลับที่ไม่อาจบอกแก่ผู้อื่นแน่เอียบใครพลันพบเห็นทุกผู้คนในสถานที่นี้ต่างคล้ายมีความลับ ตัวเอียบไครเองก็มีเช่นกันตอนนี้ความลับเท่าที่มีขายดั่งได้เริ่มถึงระยะเวลาควรเปิดเผยแล้วเอียบไครถอนหายใจยาวเรื่องราวที่จะกระทำในวันพรุ่งต้องมากกว่านี้ตกลงใจหลับพักผ่อนให้เต็มตาสักคืนค่อยว่าก่านเอียบไครถอดรองเทา้าเอ็านกายลงไปในผ้าห่มจากนั้นเห็นชุดชั้นในที่นางถอดไว้เป็นเอี๊บไครถอดของนางออกมาก,กับมือในเมื่อนางไปแล้ว ฉไนชุดชั้นในจึงยังทิ้งอยู่ในผ้าห่มหรือนางไปเร่งร้อนเกินไปกระทั่งยังไม่ทันสวมชุดชั้นในหรือนางถูกคนบังคับให้ไปนางฉไนไม่ดิ้นรนร้องขอความช่วยเหลือเย็บใครตกลงใจอยู่ที่นี้ต่อไปรอจนนางกลับมาแต่ทว่านางไม่ได้กลับมาอีกเลยตอนนี้ยังห่างจากเวลาฟ้าสว่างอีกชั่วยามเศษเป้าอังเสาะยังมีได้นอน เบ๋ห่วงเหลงก็มีได้หนอนเสียวเปียกหลีกับเต็งคิ้วยังดื่มสุราบนหอน้อยกงสุนต้นก็กําลังดื่มสุราอยู่ที่ใต้หอแต่ละคนค้ายดังกําลังรอรอคอยข่าวที่เร้นลับบางประการบวนเบ๋ตึงจูหวยมัวทีลักลักซัวสิมซาเนียเล่าพวกนั้นอยู่ที่ใดกําลังรอคอยหรือไม่วิการคืนนี้ยาวนานเหลือประมาณ ในวิกาลคืนนี้ที่บ้วนเบตึงมีคนตายไปอีก18ชีวิต